าไม่มีจอยคอมมิเนเกตที่คุณนพดลปัทมะไปลงนามเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไซน์ประมาณเดือนมิถุนายน551นะครับวันนั้นเนี่ยจนบัดนี้กัมพูชาจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนประสาทพื้นฐานเป็นมรดกโลกได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้มันก็เลยว่าแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจังหวัดนั้นเนี่ยจะถูกคำสั่งทางศาลปกครองว่าขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็สั่งว่าการออกจังหวัดนี้เนี่ยน่าจะนำไปสู่การเสียดินแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการขัดรัฐธรรมนูญก็บอกว่าจังหวัดกำแพงเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องทักทวงเป็นอันที่หนึ่งนะแต่บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปเซ็นวันนั้นเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดแล้วผมจะบอกว่าวันที่เซ็นเกี่ยวข้องอย่างไรและผมจะมีข้อเสนอทางออกที่ประเทศไทยพึงกระทำนะครับพึงกระทำซึ่งผมยังไม่เห็นมีใครทำอันที่สองคุณนพดลพูดถึงเรื่องว่ามาตรา190ที่ว่าถ้าโหวตวันนั้นในสภาจะผ่านนะครับแน่นอนตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเป็นพรรคใหญ่ในสภาแต่การลงมติมาตรา190ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นรัฐสภาท่านต้องมีสว.ด้วยนะครับและถ้าเกิดลงมติรับรองไปแล้วปรากฏว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญก็สามารถที่จะฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อล้มมติของสภานั้นได้อีกเหมือนกันนะครับต้องเข้าใจแล้วก็ในมาตรา190นั้นมี5วรรคมันมีวรรคนึงที่บอกว่าถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นไม่ใช่อยู่ก็เอามาโหวตนะฮะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยผมว่าจะล่มสลายเพราะว่าเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยผิดพลาดวันก่อนมีคนที่ออกจากคุกมาก็บอกว่าจะออกมาเพื่อร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นเสียงข้างมากที่มีเหตุมีผลและรับฟังของเสียงส่วนน้อยด้วยนะครับว่าเขามีเหตุผลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการโหวตแต่ว่าเป็นขัดต่อกฎหมายขัดต่อจะได้ทำหรือไม่ประเทศเสียดินแดนขัดรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิกระทำไม่ได้และต้องสามารถล้มได้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนทำไมมันมีปัญหาจนถึงวันนี้ไอ้เรื่องประสาทพระวิหารเนี่ยนะครับถ้าขึ้นทะเบียนนครวัดนครธมซึ่งซิตูเอทหรือตั้งอยู่กลางประเทศของประเทศกัมพูชาหรือประเทศไทยตรงอยุธยาเนี่ยอยู่กลางประเทศไม่มีปัญหาแต่บังเอิญว่าประสาทพระวิหารเนี่ยเป็น property หรือเป็นสิ่งที่เขาจะไปขึ้นทะเบียนเนี่ยมันดันอยู่ชิดชายแดนของประเทศหนึ่งแต่ในระเบียบของคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยจะปกปักรักษาได้เนี่ยตัวปราสาทจะต้องมี developmental zone และ buffer zone นะครับให้มันกินออกมานอกเหนือเพราะว่าตัวปราสาทวิหารมันอยู่ชิดดินแดนของกัมพูชาถ้าว่าตามคำพิพากษาของศาลโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมากินดินแดนไทยอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าบอกขึ้นไปขึ้นฝ่ายเดียวเมื่อกี้คุณธนพลบอกว่าโอเคตรงนี้อย่ามายุ่งของฉันถอนออกได้ไหมคำตอบคือมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะกฎระเบียบของโบริเตชเนี่ยคุณเขียนไว้เองบอกว่ามันต้องมีบริเวณแวดล้อมใครต้องยอมให้ไปใช้ถามบอกว่าสามารถขึ้นทะเบียนร่วมได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ถ้าอยากขึ้นทะเบียนร่วมทางกัมพูชาจะต้องถอนออกจากคณะกรรมการโลกก่อนต้องถอนคำขอออกมาก่อนแล้วมายื่นใหม่พร้อมๆกับประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่ทำได้เพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้อยากให้ที่ประชุมเนี่ยรับทราบว่าไม่สามารถกระทำได้นะครับจะต้องถอนออกมาก่อนแล้วซึ่งทางกัมพูชาไม่ยอมแน่นอนคราวนี้จะบอกว่าแล้วในประเทศไทยเนี่ยควรจะสู้นะฮะใช้หลักกฎหมายเหล่าประเทศเพื่อประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอลศักดิ์เนี่ยได้พูดถึงคำขอของกัมพูชาเนี่ยนะฮะสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเขามีแค่2ข้อแล้วก็เติมออกมานะฮะอันนี้ก็ต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าในเมื่อทางผู้พิพากษาซึ่งได้เสียชีวิตหมดแล้วเนี่ยเขาตัดสินออกมาบอกว่านะฮะตัดสินบอกว่าไม่รับไม่พิพากษาเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่ความถูกต้องของแผนที่นะฮะว่ามันเป็นของครับผลงานของการปักปันและจะขอใช้ในต่อไปเนี่ยนะครับศาลไม่พิพากษาเมื่อไม่พิพากษาแปลว่าเขาแพ้คดีใช่ไหมฮะแปลตรงนั้นตกไปนี่คือประเด็นที่ประเทศไทยจะต้องเอามาต่อสู้ต่อไปนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ตัดสินใ
การไม่ตัดสินให้หมายความว่าอย่างไรและตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่าแผนของทางกัมพูชาคือว่าจะเอา property คือปราสาทพระวิหารแล้วออกมารับรองแผนที่ใช้กระบวนการที่รับรองปราสาทพระวิหารไม่ว่าจะเป็นของที่ศาลโลกหรือว่าที่ World Heritage Committee ครับการระบบโลกเพื่อที่จะมาสแตมป์แผนที่1 200,000เพื่อไปกินดินแดนไทยซึ่งนั้นขัดรัฐธรรมนูญไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตรงนี้มาต่อสู้ถ้าลงไปดูรายละเอียดถ้าใครศึกษารายละเอียดมีผู้เชี่ยวชาญของศาลนะครับซึ่งทำเรื่องแผนที่เนี่ยนะฮะเขาบอกไว้เลยบอกว่าแผนที่ที่เบอร์นาที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาโชว์ให้เนี่ยนะฮะมันไม่ตรงกับสนธิสัญญากับสันปันนามีเขียนไว้ด้วยทำไมนี่คือข้อที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะไม่ใช่รัฐบาลไทยประเทศไทยประชาชนไทยควรจะใช้เป็นข้อต่อสู้ระดับโลกว่าก็ในเมื่อคำพิพากษาของศาลโลกหรือแผนที่เนี่ยมันไม่ตรงกับสนธิสัญญาซึ่งปกติแล้วหลักของทุกๆประเทศในโลกเวลามีชายแดนติดกันเนี่ยเวลาคุณจะแบ่งเขตแดนเนี่ยคุณต้องทำสนธิสัญญาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเขียนแผนที่แต่ถ้าแผนที่มันขัดต่อสนธิสัญญาอะไรจะเหนือกว่าอะไรอันนี้คุณต้องเป็นข้อต่อสู้นะครับซึ่งมันต่อสู้ในศาลโลกแต่ศาลไม่สนใจศาลกลับไปบอกว่าแผนที่นี้คุณไปยอมรับมาเองนะครับไปพูดถึงเรื่องของที่สมเด็จกรมพยาธิราชานุภาพท่านเสด็จแล้วก็ไม่ทักท้วงที่ท่านขอโทษท่านบริพาทออกมาแต่ว่าไม่ปรากฏออกมานะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นข้อต่อสู้ที่จะไปใช้ว่าข้อ3ข้อ5ข้อที่ขอรวมทีหลังเนี่ยศาลก็ไม่พิพากษาทำไมเราไม่สู้ตรงนี้นะครับคำพิพากษาเนี่ยขัดต่อสนธิสัญญาเนี่ยเราเป็นประเด็นที่ใช้ต่อสู้เราไม่เคยโชว์ให้โลกรู้เลยว่าคำพิพากษาและแผนที่มันขัดต่อสนธิสัญญาอย่างไรเขาไม่รู้หรอกว่าสันเป็นน้ำเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่าสันเป็นน้ำเป็นหลักของสากลในการแบ่งเขตแดนในกรณีที่ไม่ใช่แผ่นดินถ้าตรงนี้แผ่นดินนี่นะครับมันจะต้องมีหลักมีปักหลักซึ่งนั่นคือ MOU 43ที่ต้องเป็นปักหลักไม่ใช่ไปกำหนดขึ้นใหม่แต่ว่าจะเสาหลักปักยังไงซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดนะครับสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้อีกอันหนึ่งก็คือว่ายูเนสโกกับ World Heritage Committee เนี่ยทำผิดกฎระเบียบของตนเองไม่รู้กี่ข้อต่อกี่ข้อยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องคุณนพดลปัทมะโดยตรงเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่คุณอีลามิกทรายไปในเดือนมิถุนายนเนี่ยกรรมการนี้นะผมจำที่เป็นไม่ได้ว่า14หรือ17อีลามิกทรายตรงนั้นเนี่ยเป็นเอกสารสำคัญที่คณะกรรมการระดับโลกใช้ตัดสินว่าประเทศไทยยอมรับให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ทหารเป็นมรดกโลกตามหลักของ World Heritage Committee จะต้องส่งเอกสารทุกชิ้นจะต้องส่งถึงกรรมการเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ถึงวันประชุมซึ่งถ้าเกิดถามว่ายังไม่ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยยังไม่ได้รับเลยคือฝ่ายเลขาไม่รับเขาคุณต้องเซ็นไปประมาณกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะไปถึงกรรมการทันต่อหลักที่จะประชุมในวันนั้นได้อย่างไรไม่ต้องมิทักพูดถึงว่าบัตรนี้เนี่ยไอ้จอยลุงเก้นั้นเนี่ยบัตรนี้ถูกบอกว่าไม่มีผลทางกฎหมายเพราะว่าอะไรขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเทศไทยแต่ว่าเขาได้ใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเสนอว่าแต่ที่ต่อไปรัฐบาลไทยหรือถ้ารัฐบาลไทยปัจจุบันนี้จะไม่ทำนะฮะเพราะว่า อะไรก็ตามเนี่ยผมบอกว่าเราจะต้องโจมตีจุดที่พูดกับแนนของยูเนสโกและเบอร์เจนคอมมิตี้อันนี้คงจะต้องส่งไปที่ UN แจ้งว่ายูเนสโกทำผิดอะไรสุดท้ายนะครับก็คือคำที่ต้องเสนอว่าคำพิพากษาเนี่ยประเทศไทยต้องต่อสู้ว่าคำพิพากษาขัดสนธิสัญญาอย่างไรนะครับโดยว่าประเด็นสัตว์น้ำแล้วก็แจ้งไปที่ UN นะฮะแจ้งไปที่ UN ว่ายูเนสโกทำผิดคำอภิบาลอย่างไรผมจะค่อนข้างจะหวาดเสียวกับรัฐบาลต่อไปนี้อย่างไรเพราะว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเนี่ยทางผู้บริหารของรัฐบาลของเขมรบอกว่ารอเวลาที่จะนะฮะเขาดีใจมากเขารอเวลาที่จะร่วมงานกับเพื่อพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเป็นเวลานานเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเสียวมากกว่านะครับมากกว่าคำพิพากษาของศาลโลกซ้ำไปเพราะว่าศาลโลกไม่เคยตัดสินว่ารับรองแผนที่นะครับขอบคุณมากครับ